เห็นนี่ไม่เคยเจอเฮ้ยขับไปแต่ว่าเขาตามมาเอ้าเฮ้ยไอ้เสกไอ้ไปไปเฮ้ยมึงไปเฮ้ยเอาน้ำแล้วทุกเขาแต่เราโดนอะไรนี่ดาวบิ้งบิ้งให้นี่ดาวเสาดาวคานโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหเอมมี่ครับชนะน็อคเทนิสันนักเอาไปในยกที่หนึ่งครับขอเสียงโหยกับเอมมี่ยกที่หนึ่ง Come on เอมมี่ Welcome to Thailand ดูตาพนาพรเห็นตาพนาพรเป็นกระสอบทรายแล้วตอนนี้ตาพนาพรกิ้งหลุนหลุนลงจากเขาตาพนาพรออกอาวุธด้วยนี่แหละทุกคนเลยทุกไปอัดทุกไปเอาเอมมี่เอมมี่โดนทุกเอมมี่ไปเอมมี่ไม่เคยเจอเฮ้ยขับไปแต่ว่าเขาตามมาเอาเฮ้ยไอ้เซ่เฮ้ยไปไปเฮ้ยมึงไปเฮ้ยเอาน้ำแล้วทุกเขาแต่เราโดนอะไรนี่ดาวบิ้งบิ้งให้นี่ดาวสองดาวคานโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหเอมมี่ครับชนะน็อคเทนิสันนักเอาไปในยกที่หนึ่งครับขอเสียงโหยกับเอมมี่ทำไมคุณชอบมวยไทยชอบมวยไทยมากชอบเทะเละเทยเพื่อพองทันทั่วโอเคมวยไทยโอเคครับสำหรับน้องเอมี่นะครับเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการของสโมสรรถไฟสุขสงครามเองนะครับเราส่งเด็กไปต่างประเทศคนหนึ่งเราก็ต้องรับเด็กต่างประเทศมา1คนซึ่งเอมี่เองนะครับเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องมวยไทยก็ดีเรื่องการนวดไทยก็ดีเรื่องอาหารไทยก็ดีชอบมากแล้วก็จนมาได้ประสบความสำเร็จในการชกมวยไทยครั้งแรกในชีวิตของเธอตรงนี้นะครับต้องขอคุณนะสโมสรรถไฟสุขสงครามที่ดูแลน้องเอมี่เป็นอย่างดีซึ่งเคยจะเดินทางกลับเร็วๆนี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีชาวต่างชาตินะครับและมีน้องเอมี่ซึ่งเป็นคนสหรัฐอเมริกานะครับมาสนใจแล้วก็ชื่นชอบนะครับในมวยไทยนะครับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานะครับก็โดยท่านพลตรีปัจฉัยจันทสุกิจนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานะครับก็ได้ผลักดันและก็สนับสนุนเรื่องของกีฬามวยไทยนะครับเนื่องจากว่าสมุทรสงครามนะครับอดีตนะครับเคยมีนักกีฬาชกมวยไทยนะครับระดับประเทศนะครับเช่นท่านอภิเดชสิทธิรันนะครับก็เป็นนักมวยไทยที่ขึ้นชื่อนะครับก็ตอนนี้นะครับทางสมาคมกีฬาแห่งสงครามนะครับก็ได้ดำเนินการผลักดันนะเพื่อที่จะคัดสรรนะครับแล้วก็คัดเลือกหาเยาวชนนะครับที่มีความสามารถทางด้านกีฬามวยไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้น้องๆทุกคนนะครับได้มีความประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความสามารถไปประกอบเป็นนักมวยอาชีพได้นะครับก็ขอบพระคุณครับโอ้โหขอบคุณครับ yeah. ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ